ที่เริ่มตกสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้ดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปิญโญสานต่อโดยพระครูสมุนไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพคือพระโคจรัญสุขีโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลาตั้งแต่16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดได้มีข้อสงสัยในการปฏิบัติในหรือการถามปัญหาธรรมะก็สามารถให้เข้ามาโทรได้024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อสาธุเจริญสุข วันนี้เราก็มีโอกาสที่มาคุยธรรมะกับหลวงท่านอาจารย์คดีสนทนาธรรมก็เทว่าญาติโยมก็ตอบปัญหาธรรมคดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ตอนนี้ก็ฝนตกลงมามั่งแล้วก็ดีแล้วทำให้พืชไร่ก็คงจะดีขึ้นท่วมครับจ้าท่วมขึ้นอีกแถวเชียงใหม่เชียงรายนี่ท่วมน่านนี่เหนือนี่ท่วมกับหมดแล้วตอนนี้ไม่เคยไปอยู่ฟาลันวาไม่เคยได้นั่นไม่เคยได้ฟังข่าวตอนนี้น้ำกำลังท่วมจัดร้อนในเมืองเสียงทางภาคเหนือนี่ก็มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนาะครับชีวิตเราอยู่ใต้ธรรมชาตินั่นนะใต้ธรรมชาติใต้ความของกฎธรรมชาติจริงๆจึงบอกว่าเวลาแล้งก็แล้งเวลาฝนมาก็ท่วมใช่อีสานมีน้ำคงก็ไหลโอ้โหน่ากลัวตอนนี้มาจากจีนเนาะใช่จีนก็เขื่อนแตกใช่ไหมมันก็คงแตกน้ำคงเหลือเปลือกก็ต้องปล่อยมาน้ำขึ้นมาเรื่อยจ้าก็ยังดีนะดีกับแรงแรงก็แรงก็ลำบากถ้าสัตว์สัตว์ก็ลำบากเนี่ยจึงบอกว่าข้าวยากหมากแพงขอให้ทุกคนได้เห็นถ้าจะทำว่าบางประเทศก็ปลูกอะไรก็ไม่เคยได้อยู่กับเอเชียเนี่ยที่ว่าปลูกได้จะขอให้อดทนนั่นแหละอดทนจริงๆชาวไร่ชาวนาก็น่าเห็นใจเพราะว่านั่นแหละมันธรรมชาตินี่อัศจรรย์จะป่ามูลบนก็คงปลูกไปเรื่อยๆขอให้ได้มรรคได้ผลนำสวนป่าเพื่อจะได้ทับน้ำป่าปลูกป่ามันทับน้ำตาชาวไร่เลยนะชาวไร่ชาวนาถ้าป่าไม้มีเยอะๆก็ดีทำให้พืชไร่ดีทำให้ต้นไม้ดีได้ดูดน้ำไว้ด้วยสายแรกมาครับหลวงพ่อสายแรกมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับยมน้ำฝนอาจเจริญพรโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะขอถาม2 ข้อแล้วขอฟังทางวิทยุนะคะจ้าค่ะถามว่าถ้าไปบวชที่พราหมณ์ถือแค่ศีล8แล้วสวดมนต์พร้อมพระจะบาปไหมคะแล้วก็ข้อ2ถ้าบวชกับไม่บวชคือไม่ค่อยมีเวลาไปบวช
แต่ก็ปฏิบัติอยู่บ้านอยู่บ่อยๆจะได้บุญเท่ากันไหมขอถามแค่สองข้อเท่านี้นะคะขอฟังทั้งวิทยุค่ะคือการที่เราไปบวชเนี่ยมันก็ดีหรือเราไม่บวชก็ดีแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันยอดแห่งบุญนะโยมบุญเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองทางบุญทางที่หนึ่งก็คืออมิตรบูชาโดยการถวายอาหารหวานคาวหรือบูชาพระเจ้าหรือไหว้พระพุทธรูปเนี่ยอธิษฐานอันนี้ก็เรียกว่าอมิตรบูชาหรือสักการะศีลเนี่ยอมิตรบูชาแต่บุญอีกสองก็คือการปฏิบัติบูชาเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ที่วัดก็ดีอยู่ที่ไหนก็แล้วตามที่ไหนก็แล้วตามนะถ้าเราจิตเราเป็นสมาธิบุญก็เท่ากันเนี่ยนะจะเป็นที่วัดก็ดีที่มีที่บ้านก็ดีนะมันไม่เกี่ยวที่สถานที่มันเกี่ยวที่ใจเราสงบหรือไม่สงบนะแต่การที่เราไปบวชเนี่ยที่เราไปบวชแล้วพระเขาสวดมนต์เนี่ยเขานำเนี่ยเขาก็ต้องการให้เราตามอ่ะเราไม่ได้ตรวจพร้อมพระเราคือพระเป็นผู้นำแต่เนี้ยโยมเป็นผู้นำเนี่ยมันเป็นคนละคีกันถ้าผู้โยมเป็นผู้นำโอ้ต่างคนต่างขึ้นไม่เกรงใจกันถ้าพระนำเนี่ยก็อย่างน้อยก็เกรงใจพระคือตามพระไปเรื่อยๆมันได้บุญนะไม่ได้ไปแข่งกับพระว่าทำเออพระอะไรไม่ใช่นะพระนี่เขาเจตนาคือนำในการตรวจและโยมทำตามนะนั่นแหละได้บุญเหมือนกันอย่างนะทีนี้ก็บอกว่าการที่เรามาบวชแล้วปฏิบัติที่วัดเรามาถือศีลที่วัดแล้วปฏิบัติด้วยแล้วเราอยู่บ้านเราไม่ถือศีลแต่เราก็มีศีลที่บ้านคือศีล5ได้ไหมแต่มาถือวัดอาจจะบางคนก็ศีล5บางคนก็ศีล8นะก็อยู่ที่คนรักษาศีลแต่การปฏิบัติให้จิตสงบมาเท่ากันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะอยู่ที่ไหนก็ดีหมดใช่ไหมพ่อตาโตครับก็ถือว่าโยมได้ทำไปเถอะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันยุคนี้ด้วยคล้ายๆว่ามันทอนลงนะ 2,500 ลงมาอายุมันไม่มากนั่นแหละเห็นไหมรถชนกันทุกวันนั่นแหละเราเลยพูดเล่นๆเลยแหมก่อนจะชนเอามาถวายเราไว้ถ้าคันก็หมดเรื่องไม่ต้องชนเสียดายมันใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าแต่ประมาทไม่ได้ชีวิตเราจะนึกว่าเราจะอยู่80เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันยาวนานเหลือเกินเหมือนว่ายาวนานแต่ทีนี้เห็นไหมคนยุคนี้อยู่ไม่นานขับรถตายกันก็เยอะเห็นไหมนั่นแหละอันดับหนึ่งเลยของประเทศไทยใช่ไหมนั่นแหละประมาณใช่เรารถเครื่องมั่งอะไรมั่งนั่นแหละตายกันเพราะฉะนั้นโยมอ่ะโยมเป็นลูกผู้หญิงแล้วสนใจปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบุญเหลือเกินนี่แหละเห็นไหมครอบครัวก็เป็นสุขนั่นแหละถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมบางคนเขาบอกว่าทำยังไงน้อจะได้มีความสุขนั่นน่ะเห็นพระแล้วมีความสุขเห็นไหมพระมีความสุขพระไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องหุงข้าวต้มแกงนั่นน่ะญาติโยมนี่หุงข้าวต้มแกงนี่บางทีเห็นไหมมันมากันคนละบ้านนั่นน่ะที่ตอนเนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันถึงจะรู้ใช่ไหมตอนที่ไม่ได้แต่งงานกันยังไม่รู้พอมาอยู่กันนานๆแล้วก็นั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมทำยังไงจึงจะมีเสน่ห์ในครอบครัวเราในตำบลเราในจังหวัดเราใช่ไหมเพราะว่าถ้าทำกันเยอะๆเนี่ยภาวนาเยอะๆนี่แหละคำน้อยใหญ่ที่ไม่สุภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดีสามีภรรยาก็ดีไม่ให้พูดนะ3-4คนนี้ห้ามพูดเลยเพราะคนใกล้ตัว เสน่ห์ใกล้ตัวใช่ไหมถ้าพูดแล้วมันคันอยู่นั่นเนี่ยเหมือนในโดนหมามุ้ยใช่ไหมนั่นแหละคันแสบอยู่งั้นไม่แสดงออกมันก็แสบในใจใช่ไหมครับนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่า
ห้ามเลยบางคนนี่แหละถึงบอกว่าถ้าอยากให้สามีภรรยาอยู่บ้านนั่นแหละจะต้องพูดดีไม่คำน้อยใหญ่ห้ามเลยคำที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นมงคลกับบ้านนั่นแหละถึงว่าตรงนี้แหละพอลืมตัวโกรธขึ้นมาหลุดมาหมดไม่ได้เลยไม่รู้สัตว์อะไรตาอะไรมาหมดใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นห้ามพูดเลยแล้วว่าอย่าไปบ่นถ้าบ่นเก่งไปบ่นกับต้นไม้นั่นแหละเห็นไหมไปบ่นกับต้นไม้ไปทะเลาะกับต้นไม้มันไม่พูดอ่ะเนี่ยต้นไม้มันเฉยทีนี้เราพูดไปเดี๋ยวเราเหนื่อยแล้วต้นไม้มันไม่พูดสักที เดี๋ยวเราก็สบายใจถ้าไปพูดกับคนนี่นี่แหละมันเหมือนว่าทุกในครอบครัวบางคนเห็นไหมมีลูกแต่ก็เลี้ยงลูกเห็นไหมเลี้ยงลูกบางคนก็ยากมากๆนะเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็นึกว่าลูกมีหลายคนบางคนเนาะเนี่ยกลัวลูกจะไปทำกินไม่เป็นอีกทีนี้ก็ไม่ปล่อยให้ลูกลงทุนอะไรต่ออะไรรู้จักค้าขายถ้าแม่พ่อตายแล้วมันจะไปยังไงนั่นแหละเห็นไหมบางทีก็แม่ก็ทุกข์ใจก็บ่นกับลูกมั่งนี่แหละถึงบอกให้ไปบ่นกับต้นไม้ไปบ่นในห้องน้ำนั่นน่ะไปบ่นกับคอหันใช่ไหมแล้วมันไม่มีกลางคืนมันจะไปคุยกับต้นไม้ก็ไม่ดียุงมันกัดแต่ไปบ่นในคอหันห้องน้ำนั่นน่ะนั่นแหละไปบ่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวคอหันเมื่อไหร่มันจะพูดสักทีน้องนั่นน่ะแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองอ่ะที่หลวงพ่อจะนองว่าถ้าหลวงพ่อยายบอกว่าถ้ามันอยากแกคุยก็ให้ไปคุยกับต้นไม้นั่นแหละสามีภรรยาโกรธภรรยาก็ให้ไปคุยกับต้นไม้นั่นแหละไปทำเถียงกับต้นไม้ทะเลาะกับต้นไม้นะนี่บอกคาถาให้โยมไว้นะนั่นแหละห้ามของรักนะสามีเป็นสุดที่รักภรรยาเป็นสุดที่รักเนี่ยเห็นมาห้ามไม่เอาหมามุ้ยไปใส่เอาหมามุ้ยไปใส่ตำแยไปใส่มันก็ขันเลยเนี่ยภาษาตำแย ใช่ไหมถ้าไปคุยภาษาตำแยเขาทีนี้แล้วมันเจอหน้าทีไรมันขันทุกทีนั่นแหละทุกข์ใจถึงว่าของวิเศษอยู่ที่บุญของเราเนี่ยที่เราเชื่อสตินั่นแหละพระสตินี่สำคัญพระสติพุทโธยังไม่หายต้องหลายหลายหนนั่นแหละพุทโธทำไมยังไม่หายนั่นแหละไปบ่นถ้าบ่นแล้วอย่าไปให้สามีอยู่บ้านให้เขาออกไปนอกบ้านก่อนเราจะไปบ่นอยู่กับไอ้ห้องน้ำคอหันอะไรก็ไปนั่นแหละทีหลังมันก็เงียบไปเองไอ้คอหันมันไม่พูดสักทีนั่นน่ะทีหลังปัญญามันจะเกิดนั่นน่ะต้องเอาอย่างนั้นนะถ้าเขามาได้ยินก็นั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดแหมไอ้คนนอกบ้านนี่มันเอาใจเหลือเกินเห็นไหมที่ร้านอาหารเห็นไหมหาผ้าเย็นหาอะไรมายิ้มแย้มแจ่มใสนั่นน่ะที่มาที่บ้านนี่โอ้โหหลายในวันเขายิ่งหน้าตึงใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องเสน่ห์หายหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะรถสติ๊กหรือว่าเครื่องจับตาเนี่ยมันยังสู้การขันติไม่ได้ท่านแน่ตัวเนี้ยขันติไม่พูดนะสามีภรรยาเหมือน
เหมือนยาวิเศษนั่นน่ะนึกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสามีเป็นยาวิเศษใช่ไหมนั่นน่ะภรรยาก็เป็นยาที่ดีนั่นน่ะทำให้นี่แหละเป็นยาวิเศษเป็นยานี่แหละยิ่งกับยอดเสน่ห์ใช่ไหมนี่แหละที่บอกว่าครอบครัวก็สันติสุขนั่นน่ะบ้านเมืองก็ไม่ต้องขัดแย้งกันไม่ต้องนั่นน่ะไม่ต้องเอามาคุยกันเรื่องของไม่ดีในบ้านใช่ไหมไม่เอามาพูดในเวลากินข้าวเนี่ยหลวงพ่อถนองห้ามปรึกษากันเวลากินข้าวคุยกันเรื่องสนุกสนานดีกว่าทานข้าวแล้วใจดีแล้วค่อยคุยนั่นน่ะบางคนยังไม่ทันกินข้าวก็หมดอารมณ์ทานข้าวบางคนอย่างเนี้ยทานข้าวไม่อร่อยเพราะภรรยาสามีคุยไม่อร่อยนั่นน่ะพุ่มพวงเนี่ยแกดีอยู่ที่ว่าเขาพูดดีพ่อผัวแม่ผัวก็รักเนี่ยพุ่มพวงไม่อยู่นี่เหงาเลยนะนั่นน่ะพุ่มพวงไม่รู้ไปค้นหาไอ้อะไรมาคุยให้ครอบครัวพ่อแม่ก็ลื่นเลงใจนะพ่อผัวแม่ผัวก็ลื่นเลงใจเนี่ยพุ่มพวงนี่เก่งไอ้คำพูดอันเนี้ยเราไปเจอครั้งเดียวเรายังบอกพุ่มพวงนี่ใครได้ฟังก็หลงแกคำพูดของแกสนุกทั้งที่ป่วยใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าการที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ย อยู่มา 2,000 กว่าปีแล้วเราเนี่ยเราเหมือนมาเกิดปลายศาสนาแล้วนั่นน่ะเราพยายามหาสิ่งที่ดีนั่นน่ะดนตรีใช่ไหมใครจะเรียนใครจะตีเพราะใครจะเล่นเพราะนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็เอาเสียงที่เพาะๆนั่นแหละเอามาประชันขังแข่งกันนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความสุภาพเรียบร้อยในครอบครัวเนี่ยนี่แหละที่หาได้ยากที่เหมือนแม่วิสาขาใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าวิสาขาพ่อแม่เป็นชาวพุทธก็พูดในสัมมาทิฏฐิวิสาขาก็ได้อบรมมาจากพ่อแม่จากคำสอนจากพุทธองค์อะไรต่ออะไรนี่แหละถ้าทำให้วิสาขาเป็นโสดาบันโดยยิ่งฉลาดรู้จักพูดรู้จักเจรจารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองเรื่องเบาๆเหมือนเรื่องเบาๆท่านพูดให้ขบขันให้มันแรงขึ้นแต่เรื่องแรงท่านพูดให้มันเบาลงกลางๆจะได้ไม่เครียดนั่นน่ะเห็นไหมพระเลียเจ้านี่แหละแต่ทีนี้ปุถุชนน่ะก็ต้องเห็นใจเนี่ยเอาความเมตตาเนี่ยอิทธิบาทที่ว่าพรหมวิหารสี่นี่แหละเอามาใช้ที่พุทธเจ้าบอกว่าเอาอันนี้แหละมุทิตาเป็นยังไงเนาะอุเบกขาเป็นไงนะเมตตาอมิหารตีนั่นแหละคนเราอะที่บอกว่าที่บอกว่าถึงจะเป็นคนชั้นสูงที่บอกว่าเราเนี่ยมาจากตระกูลสูงเหลือเกินเห็นไหมเวลาเขาตายอะเวลาเขาตายข้างถนนเขามีหมอนหนุนที่ไหนเขามีฟูกนอนที่ไหนแล้วเขาส่งที่ไหนเขานอนกระดินแค่นั้นหลวงพ่อเขานอนกระดินนั่นแหละเราก็พูดให้เขาขำๆว่าเวลาจะตายเรามาจะตระกูลสูงต้องไปนอนบนฟูกบนเตียงนะนั่นน่ะทีนี้เห็นไหมยิงกันตายอ่ะเห็นไหมมันก็ไม่มีหมอนหนุนเลยเห็นไหมตายนั่นน่ะมันไม่สูงนี่แหละไฟที่สูงไฟสูงกับเราไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม
สูงกว่าตัวเราอีกเห็นไหมนั่นเห็นไหมมอดไหม้ไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงเมตตาเนี่ยเมตตาที่ว่าทำไงเนาะครอบครัวเราแสงสีนี่แหละให้มันเป็นแสงสีที่ดีของในครอบครัวเรานั่นน่ะเขาบอกว่าชมที่อื่นเนี่ยร้อยชมแสนชมสู้ชมในบ้านเราได้เห็นไหมบ้านเราเป็นเมืองสวรรค์วัดสังฆทานเป็นเมืองสวรรค์พาท่านเทศเมื่อคืนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเหมือนเมืองสวรรค์นะคนนั่งกันเทศลานธรรมคนเยอะสงบเงียบนั่นน่ะเห็นไหมมีความสุขลื่นเริงอย่างนี้แหละ ทีนี้ก็เห็นไหมปีเดียวก็ปีเดียวก็ปีนี่เดี๋ยวก็ใกล้ครบรอบของคุณแม่บุญเรือนแต่รู้สึกว่าจะเห็นว่าเลื่อนมาวันที่สี่บางที่วัดสังฆทานเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ที่วัดสังฆทานเขาก็ทำบุญว่าเห็นเขาพูดกันนะว่ามันงานมันใกล้ๆกันเยอะก็เลยทำขึ้นมาให้เร็วเข้าที่วัดสังฆทานแต่วัดป่าลันวาก็เอาที่ว่าวันที่8ที่9อะไรของเขานะ2วันนั่นน่ะ เพราะว่าที่นั่นก็สปายะดีทำบุญแม่บุญเรือนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็สวดกันสวดมนต์คุณแม่กันแล้วก็ญาติโยมก็ไปก็ได้ไปภาวนาบางคนก็ได้ไปพักวัดป่าลันวาก็สวยแบบอีกอย่างที่นครธมเขาก็ว่าสวยเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมมันก็สวยนั่นน่ะเขาจัดสวนสวยอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยญาติโยมได้ไปภาวนากันหลายๆที่ก็ทำให้นี่แหละจึงบอกว่าชวนกันไปสวรรค์นิพพานชวนกันไปปฏิบัติธรรมทำยังไงเราจึงจะนี่แหละเลิกละในใจของเรานั่นแหละที่เราไม่อยากจะครูบาอาจารย์บอกว่าท่านเมตตามากเนาะที่เห็นคนชาวพุทธได้ภาวนาหลวงปู่สังวานนอนก็ไปนั่นน่ะนอนนั่งรถไปอายุมากแล้วต้องนอนไปท่านก็ไปที่ความคำกิจสนาบ่อยๆท่านก็ชอบไปอบรมนักปฏิบัติตอนสมัยทำกิจสนาทุกวันนี้ก็ยังจัดกันอยู่ทีนี้ก็หลวงปู่เทศได้เก่งมาก เวลาเทศแล้วเดี๋ยวหลวงปู่จะหมดแรงพอออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ก็หมดแรงเพราะว่าเหมือนเพียตอนหลวงปู่ทำสมาธิอยู่ในฌานท่านจะเหมือนเลื่อนเลิงในธรรมนะปีติเห็นญาติโยมมานั่นแหละพาพี่เลี้ยงก็รู้ว่าหลวงปู่คุยมากเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะเพียนั่นแหละท่านยังไม่ได้หวงอะไรท่านหวงสุขภาพหลวงปู่นั่นแหละพออายุมากแล้วเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยได้หยุดที่ลืมยาอมขอไปกายังว่างอยู่นะโยมนะจ้าโยมยังไม่ได้โทรเข้ามาอีกนะเพื่อใครอยู่ว่างๆจะได้โทรมาคุยบ้างอยู่ต่างจังหวัดนี่เนี่ยฝนฟ้าตกบางทีเราก็ไม่ได้ดูข่าวก็ไม่รู้ไม่ได้ฟังข่าวก็ไม่รู้ก็น่าเป็นห่วงทุกคน เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าลงทุนอะไรมันก็มีขาดทุนมีกำไร
แต่ลงทุนรักษาศีลธรรมเนี่ยมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนนั่นน่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นมงคลชีวิตนั่นน่ะคนปฏิบัติได้ยิ่งดีนั่นน่ะที่ฟังเรื่องหลวงปู่จรัญนั้นพูดน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยมีคนได้กรรมฐานกันก็ดีหลวงปู่ก็ดีใจนั่นน่ะนั่นถึงบอกว่าโอ้มีสายมาจากเพชรบูรณ์ครับโยมพิเชษฐ์อาเจริญพรโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับโชคดีคุณโยมคือผมเคยโทรมาแล้วหลายครั้งแล้วครับจ้าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อครับคือผมเนี่ยปฏิบัติมานานมาก็พอสมควรแล้วคราวนี้แฟนผมเนี่ยเขามาปฏิบัติตามหลังผมนะเขาเห็นว่าดีจิตใจมันสงบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอเขาเริ่มมาปฏิบัติแล้วเขาฝันเห็นพญานาคบ่อยมากเลยครับผมอยากทราบเหมือนกันว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเป็นอาจจะมีส่วนพบชาอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมฟังทางโทรทัศน์นะครับมันหลายอย่างบางคนเนี่ยก็เคยเป็นนาคมาเกิดบางคนก็ไอ้นาคมันก็ยังมาเกิดกับเราอะไรเงี้ยนะบางทีอ้าวทีนี้เขาแท้งไปเขาเดินแล้วไปล้มไปแท้งทีนี้เขาก็กลัวเขาก็สวดมนต์ชินบัญชรเขาก็บอกอย่าสวดมากเรากลัวอะไรเงี้ยนะไอ้วิญญาณในฝันลูกมันแท้งไปมันเป็นนาคมาเกิดในตัวเขาที่จะมาเกิดนั่นแหละพอดีมันแท้งไปซะนั่นแหละมันก็ได้สองอย่างที่เรื่องภพชาตินี่มันคนเชื่อคนยังไม่เชื่อก็ยังสงสัยไงจึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันแบบกลางๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นั่นแหละใช่ไหมเราเป็นชาวพุทธเห็นไหมชาวพุทธยังไม่เข้าถึงก็เยอะนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้สัตว์เดรัจฉานมันจะมาเป็นคนมันจะมาเป็นอะไรนั่นแหละมันเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละเห็นไหมแค่ไปทำปลาใช่ไหมเด็กๆอ่ะที่ว่าไปทำปลาบูเอาสายยัดปลาบูเข้าไปในท้องเยอะๆมันก็ตายนั่นแหละยังดีไม่ตายอ่ะแต่มันพอถึงเดือนนั้นแล้วท้องมันจะอืดไอ้เด็กคนนั้นแล้วก็ต้องมานั่งเข้ากรรมฐานไงนั่นแหละเห็นไหมเขาไม่เอาตายก็บุญแล้วเห็นไหมมาเข้ากรรมฐานก็หลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนไม่เป็นคนจะไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยถ้าเป็นน่ะเขาจะมันเป็นเฉพาะตนนั่นน่ะกรรมบางทีทำไมมันไม่เป็นทั้งหมดถ้าเป็นทั้งหมดคนก็กลัวเลยเพราะว่าบุญของเขายังดีอยู่นั่นน่ะก็ดีนะภรรยาสามีไม่ขัดกันเนี่ยมันเป็นบุญแล้วใช่ไหมถ้าขัดกันเนี่ยเห็นไหมมันก็ทุกข์นะมีตายมาจากอุบลราชธานีนะครับโยมพัชราพรอาจจะเริ่มโชคโยมกราบธรรมสการค่ะหลวงพ่อทุกรูปค่ะลูกปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ลูกอยู่ปี3จนถึงทำงานได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าช่วงลูกเรียนลูกก็นั่งสมาธิตั้งแต่6โมงถึง6ทุ่มแต่ว่าตอนนี้ลูกทำหน้าที่การงานลูกอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกข้อหนึ่งคือด้วยลูกมีหน้าที่การงานลูกเป็นครูสอนนักเรียนลูกตื่นมาทุกเช้าลูกจะใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ตอนเช้าก่อนไปทำงานแล้วพอสอนนักเรียนลูกจะทุ่มเทสอนลูกถือว่าธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติธรรมก็คือหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วกลับมาบ้านลูกก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วลูกก็จะทำงานบ้านจัดบ้านต่างๆทำหน้าที่ทำกับข้าวให้สามี
ลูกไม่ค่อยได้ไปวัดแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ลูกก็จะไปลูกทําแบบนี้ได้ไหมคะลูกจะได้บุญไหมครับว่าลูกต้องมีหน้าที่ต้องทําข้อที่สองคือว่ามีลูกเคยได้ยินมาว่าสวดมนต์เยอะเกินไปไม่ดีแต่ว่าลูกชอบสวดมนต์มากลูกสวดวันบางครั้งเช้าบางครั้งก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงลูกทําแบบนี้สวดชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงสองชั่วโมงมันนานเกินไปไหมคะแต่ลูกชอบสวดมนต์เยอะๆค่ะแล้วก็ข้อที่สามบางครั้งลูกปิดเทอมลูกก็อยากไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ต่างๆแต่ว่าแม่ลูกบอกว่าปฏิบัติอยู่บ้านก็ได้แม่ลูกไม่ให้ไปลูกเลยเอาบ้านเป็นวัดลูกขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะลูกฟังดาวเทียมวัดสังฆทานธรรมแล้วลูกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปอยู่บ้านโดยที่ลูกไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมลูกถือศีลแปดอยู่บ้านได้ไหมคะเพราะว่าแม่ลูกไม่ให้ไปก็ดีนะขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะก็ดีเราทำเอาไว้นี่แหละเราฉลาดเราได้เรารู้จักนี่แหละคุณทรัพย์บัณฑิตที่เราสวดมนต์ถ้าเรานั่นแหละหลวงพ่อนันบอกว่าถ้าคนเนี้ยไม่สวดมนต์มากเดี๋ยวแกสมาธิก็จะไปเร็วนั่นแหละทีนี้เขาสวดมนต์เป็นชั่วโมงสวดเพาะตอนหลังเขาก็เบาๆลงเขาก็นั่งมากนั่งมากอ่ะเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งด้วยทีนี้เขาก็ไม่กลัวตายแล้วตอนหลังนั่นเองมาภาวนาจนรู้นั่นแหละดีแต่ดีดีทั้งหมดนะเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่อยากไปโกรธครอบครัวแล้วเราก็ไม่โกรธเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีความสุขที่สุดนี่แหละเพราะว่าเห็นมารู้จักที่ว่าขุนทรัพย์บัณฑิตนั่นแหละไอ้บางคนเห็นมาถึงแม้ว่าจะรวยยังไงก็ตามแต่ใจเขาก็ไม่เป็นสุขใช่ไหมคนรอบตัวก็ยังทุกข์กะแกนั่นแหละบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็จะเอาแต่ใจเขาอะไรแต่อะไรนั่นแหละถึงบอกว่าก็ไอ้กำไรเป็นคนละข้างเอามารวมกันแล้วมันก็ต้องดังจนได้ละมันก็ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นแหละที่ท่านบอกถ้ากำไรอันเดียวมันไม่น่าพยายามไม่ถึงมันจะดังก็เราก็ไม่มันกระทบมากใช่ไหมเรารู้ทันมันก่อนเราก็ใจเย็นไว้นั่นแหละเนี่ยบางคนนี่แหละที่เรียกว่าขุนทรัพย์บัณฑิตที่ยอมทำนี่แหละแล้วเห็นไหมที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่ทำสติไว้ตลอดเราเดินไปทางไหนเราก็ไม่รู้ล่ะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นบางคนเขาก็ตั้งสติได้นะพระบางองค์เห็นไหมเดินไปให้สุนัขมันก็กระโดดมันมืดแล้วคนก็คนเลี้ยงก็ให้แบมนั่นแหละมันกระโดดมาถึงแว่นตาเนี่ยเห็นมากมันบอกนี่เนี่ยความดีที่เจริญสติก็ไม่กลัวก็ไม่คิดว่ามันจะกัดใช่ไหมมันก็กัดไม่ได้มันก็แค่ปากมันดนไปถึงแว่นตาเฮ้ยทำไมมันแตะเบาเหลือเกินนะพระท่านบอกก็บอกนั่นแหละเราก็เห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าบุญเนี่ยช่วยเราได้ตอนไหนนั่นน่ะทีนี้มันจะมาตอนไหนทุกข์มันจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยจึงบอกว่าใครรู้สติปัฏฐานสี่กินนอนนั่งยืนเดินเนี่ยตัวย่นพบย่นชาติที่ได้ภาวนานึกถึงอนิจจังนั่นแหละว่าโลกมันไม่เที่ยงเนี่ยชีวิตเราต้องตายนั่นแหละจากเรามาเนี่ยเหมือนมาปลูกฝังมาหว่านพืชเอาไว้ในโลกนี้แล้วเราก็จากไปนั่นเห็นไหมได้ยอดได้ดอกได้ผลเราก็ไปสวรรค์นิพพานนั่นแหละบางคนเขาไม่รู้เขาก็
เขาก็ยังประมาทอยู่นะใช่ไหมก็มรรคผลมันก็ไม่เกิดกับในโลกของเขาในโลกชีวิตของเขานี่แหละจิตใจนี่แหละเหมือนยอมเป็นคุณครูแต่คุณยอมก็ยังเอาเวลาว่างมาเจริญศีลเจริญธรรมเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสัตบุรุษนั่นแหละคุณแม่บุญเรือนบอกว่าต่อไปยอมก็เป็นสัตบุรุษก็แล้วกันเจริญนั่นแหละเห็นไหมคนที่ยังทุกข์อยู่เห็นไหมก็ยังต้องหามแบกหามหัวหามท้ายกันอยู่อย่างนี้แหละหาบคอนกันอยู่อย่างนี้แหละที่ไม่รู้ว่ากลางคืนก็ยังหาบอยู่กลางวันก็หาบกลางคืนก็หาบเพราะว่ามันภาระมันออกไปจากบ่าไม่ได้ออกไปจากอกไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าจิตใจของเขาแก้ไม่เป็นนั่นแหละพวกปฏิบัติเนี่ยเขาเหมือนว่าเขารู้จักวางนะขอให้เจริญนะโยมนะเพื่อมีสายเข้ามาอีกนะมีกายโตมาอีกใช่ไหมได้คุยกันเรื่องสมาธิใครได้ถึงไหนอะไรตาอะไรนั่นน่ะได้ปฏิบัตินะคุณตาคุณยายก็ได้ฟังอยู่นั่นน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าแหมนั่งไป4ชั่วโมงดับ4-5ชั่วโมงเลยดับนิวรณ์ได้ทุกวันนี้ตาไม่ง่วงนอนซะแล้วมันเรื่องนอนนี่ทำไมมันหนุ่มขึ้นนะตาบอกว่านั่นแหละมันนิวรณ์ดับเลยดูเหมือนหนุ่มขึ้นแกบอก80แล้วเห็นไหมแกดีใจนั่นแหละทานยาสมุนไพรใบไม้เข้าแกบอกว่าแกก็เป็นโรคบางอย่างนะเนาะนั่นทีนี้ก็แกก็ดีใจนั่นเห็นว่าไม่ต้องไปผ่าตัดนั่นแกก็นั่งภาวนาที่วัดสังฆทานเนี่ยตอนหนุ่มๆแกก็มาช่วยงานวัดตลอดเหมือนกันนั่นแกว่างๆแกบอกว่าตอนหนุ่มๆไปยิ่งกว่านั้นเห็นไหมกินเหล้าเมายาเจ้าชู้เอาหมดแกบอกเหมือนกันแกก็เล่าเห็นไหมรูปหล่อตาตอนหนุ่มๆใช่ไหมนั่นแหละตอนหลังมาเจอหลวงพ่อทิ้งหมดนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละมาพบบัณฑิตนะเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าชีวิตถ้าไม่พบอ่ะมันจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมบ้านก็ไม่มีนั่นแหละบ้านก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอนท่านว่าเดี๋ยวนี้ที่ทางก็มีเห็นไหมพอมาคบกับบัณฑิตเก่ามีสายเข้ามามีสายมาจากระยองนะครับโยมหนูรัตน์เจริญพรโยมค่ะบรรณาธิการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูมีข้อสงสัย2ข้อเจ้าค่ะจ้าข้อที่1คือช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ปฏิบัติการนั่งสมาธิกรรมฐานสักเท่าไหร่คือจะถือว่าหนูเป็นบาปไหมคะข้อที่สองคือตอนคนเขาสงสัยว่าการที่คนเรามาพบกันได้พูดคุยกันรู้จักกันใส่บาตรด้วยกันทุกเช้าจะถือว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมหรือเปล่าเจ้าคะดีคนเขาสงสัยว่าคนเราถ้ามารู้จักกันอย่างนี้จะมาบุญอย่างเดียวหรือว่ามีกรรมมาด้วยนะเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยไขข้อสงสัยให้น้องๆหน่อยค่ะเห็นมากก็เหมือนว่าถ้าไปแต่งงานกันนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่านั่นแหละทุกอะไรมันจะออกมาตอนนั้นน่ะไอ้ตอนที่มาเจอกันใหม่ๆมันไม่ออกอะดอกผลเนี่ยใช่ไหมพอไปแต่งงานกันเขานั่นแหละทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเอาธรรมะนี่แหละใช่ไหมเหมือนว่าอาตมาก็พูดไม่ได้ใช่ไหมที่บอกว่าดีนั่นแหละทีนี้ไปได้กันแล้วมันไม่ดี
พอไปได้กันแล้วมันดอกมันออกนั่นแหละมันออกมารังดีก็ดีไปมันออกไม่ดีเดี๋ยวโยมก็หัวเราะทำไมใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้จึงบอกว่าให้เราภาวนาไว้คนใจบุญน่ะเขาจะได้มาเจอกันทำไมอย่างนั้นไอ้คนใจไม่บุญมันก็ไม่กล้ามาเจอกันนั่นน่ะแต่มาโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องจริงเห็นไหมพระเวสสันดรน่ะเห็นไหมท่านไปเจอกับมัตตีน่ะเห็นไหมนั่นน่ะคนอื่นก็ไม่เจอเห็นไหมก็ประชาชนก็เยอะทำไมพระเวสสันดรไม่ไปชอบกับคนอื่นนะตอนนี้เขาทำบุญกันมาร้อยชาติแสนชาติอะไรใช่ไหมบางคนทีนี้บางคนเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ด้วยกันแล้วมาฆ่ากันพอ200กว่าชาติมาเจอกันโอ้โหว่าทีนี้ก็คนนี้ก็เป็นทายกวัดน่าจะต้องเอาข้าวไปถวายพระโอ้อย่าไปนะยายคนนี้แกรู้ใจคนพระพิตูนุ่มๆ นี่ไม่ได้นะจะไปคิดไม่ดีไม่ได้แกรู้หมดฮะผมไม่เชื่อหรอกน่าก็องค์นั้นก็ว่านะถ้าอ้าวถ้าพรุ่งนี้ถ้าจริงขอให้พรุ่งนี้เช้าให้เอาแกงอันนั้นมาแกงนี้มานะเราก็จะเชื่อว่าอุบาสกคนนี้จะรู้จริงพอก็ได้โสดาแล้วเนี่ยทีนี้พาวนี้ก็นึกขึ้นมาก็เอามาจริงๆเอาถือแกงมาด้วยโอ้โหเอ๊ะจะจริงหรือมันบังเอิญมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ถ้าพรุ่งนี้จริงถ้าเขารู้จริงเขามาอีกเอาแกงอะไรมาก็ได้ที่เราชอบนั่นน่ะทีนี้เอาก็มาอีกนั่นน่ะโอ้โหชักจะอยู่ไม่ได้ละวัดนั้นเดี๋ยวกลัวจะไปนึกรักเขาเราเป็นพระใช่ไหมทีนี้โอ้มันก็ร้อนใหญ่พุทธองค์ก็หนีดีกว่ามาหาพุทธองค์ดีกว่าพุทธองค์ก็บอกไปเถอะนั่นน่ะเขาดีเขาเคยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ทนเอาตอนหลังก็พอระลึกชาติได้กันหมดแล้วโอ้เคยฆ่ากันไว้เห็นไหมสามีภรรยาคู่นี้เขาเคยฆ่ากันนั่นน่ะเราก็เลยได้อโหสิกรรมกันนะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยที่ว่ามาเจอกันมาใส่บาตรทุกวันมาเจอกันมันก็ดีนั่นน่ะแต่ทีนี้ที่เรียกว่าเราอ่ะมันตัดสรู้ไม่ได้ว่าเขาจะไปยังไงอีกแค่มาต่อไปนั่นน่ะเขาจึงบอกว่าทำดีไว้นั่นน่ะความดีเราจะได้ชนะนั่นน่ะเป็นยอดหญิงใช่ไหมเป็นยอดหญิงที่ใจดีใช่ไหมนั่นน่ะไม่โกรธนะไม่โกรธใครทั้งนั้นนั่นน่ะถ้าเป็นแต่งงานแล้วก็ไม่โกรธสามีภรรยาไม่โกรธกันรักพ่อแม่เห็นไหมเคารพพ่อแม่นั่นแหละไม่เอาแต่ใจตัวนั่นแหละเห็นไหมสารพัดเพราะบางคนเนี่ยเคยเป็นใหญ่มาในอดีตเนี่ยทีนี้มันก็ติดมาไอ้ภพชาตินั่นแหละเห็นไหมถึงจะเป็นลูกผู้หญิงก็ดุลูกผู้ชายก็ดุใช่ไหมนั่นแหละอำนาจของเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยที่ว่ามุทิตาครับมีสายมาจากนนทบุรีนะโยมปฏิทินเจริญพรโยมกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมผมขอกราบเรียนว่าวิธีการชำระหนี้สงฆ์ธรรมดาทุกปีใหม่เนี่ยผมร่วมกับพระสังฆทานเที่ยวละ200แล้วว่าอยากจะชำระหนี้สงฆ์ในชาตินี้ทั้งหมดที่หลวงตัวจะทำอย่างไรครับตอนนี้ผมคล่องตัวทุกอย่างแล้วครับนี่แหละเรามีเราก็ทำด้วยใจของเรานั่นแหละไม่ใช่บอกว่ามีเท่าไหร่ทำไม่หมดขายบ้านขายช่องมาทำนะแล้วลูกจะอยู่กับใครแม่ขายหมดว่าลูกพ่อเอ้ยจะทำยังไงเนี่ยแม่จะขายตึกขายบ้านหมด
จะได้ไปนิพพานทันทีหัวไม่ได้นะโยมต้องให้ลูกมันไว้บ้างนะนกไม่มีรังมันจะลูกๆคนจะอยู่ยังไงใช่ไหมนั่นเหมือนกันชีวิตเราอ่ะเราทำได้จำเพาะที่เรามีของเรานั่นแหละทำแล้วไม่เบียดเบียนไม่หนักใจลูกหลานไงนี่แหละอะไรนะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ให้คุณนี่นะเราทำความดีเนี่ยเห็นไหมไม่มีใครว่าเราเออคุณยายคุณตาเขาดีนะเขาทำมาตลอดเลยนั่นแหละเห็นไหมพอคุณตาคุณยายตายแล้วเขาก็มีความสุขนั่นนะที่ไม่ใช่ขายหมดทีนี้ก็แย่เลยบางคนลูกหลานก็ปวดหัวนั่นแหละที่เรียกว่าเมาบุญมันบอกว่าเมาบุญความจริงอ่ะไอ้เรารวยอยู่แล้วที่ทำบุญน่ะทำสะบริจาคทานเนี่ยไปรวยท่านบอกทีนี้ก็เห็นไหมทีนี้ไอ้ที่ว่าจะให้พ้นทุกข์นี่ต้องภาวนาละนี่แหละที่ว่าละขันธ์5ให้ได้ที่ว่าขันธ์5เนี่ยมันตัวตนไงที่ว่าใจเนี่ยใจมันผูกอยู่อะไรตาอะไรมันเห็นมันก็ผูกอยู่นั่นน่ะทำไงจะขัดออกอย่างนี้แหละไม่ยอมเหรอนั่นน่ะท่านบอกว่านี่แหละรวยนิพพานเลยรวยไม่เบียดเบียนใครนิพพานเห็นไหมเหมือนอย่างกับปลาน้ำแห้งนั่นน่ะถึงไงเขาก็ต้องตายเหมือนเราก็เหมือนกันนะเหมือนอยู่ในหลุมแล้วพอชราแล้วเนี่ยเหมือนปลาอยู่ในหลุมมันจะไปไหนไม่ได้แล้วชีวิตมันต้องตายนะหาคุณยายป้องก็แบบเดียวกันนั่นแหละเห็นว่าเขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์อย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนปลาอยู่ในหลุมที่ว่าไปไหนไม่ได้อะยายภาวนายายละตัวตนให้ได้นะขันธ์5ไม่ใช่ของเราเนี่ยท่านบอกทีนี้มันเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีพละกำลังเลยที่แบบคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่บอกว่าพอบรรลุธรรมขึ้นมาท่านก็ไปเห็นเมืองจีนเนี่ยตามันไปสว่างแม่ก็บอกไม่เอาอยากเห็นกายใจเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยพอนึกถึงนี้บรรลุธรรมก็มีสายเข้ามานะครับจากสมุทรสาครนะครับเจริญพรโยมประสบการณ์พระคุณเจ้าทั้งสองลูกเจ้าค่ะสาธุโยมคล้องใจเรื่องนี้เจ้าค่ะโยมชอบสวดมนต์แต่มันมีปัญหาว่าโยมสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็พาหุ่มมหากาแต่บางครั้งโยมก็กระโดดไปสวดมงคลจักรวาลน้อยก่อนแล้วก็มาสมเด็จพระพุทธจารย์โตชินบัญชรนะคะแล้วก็ย้ายไปตรงนู้นย้ายตรงนี้มันย้ายไปย้ายมาอย่างนี้มันจะไม่ถูกต้องหรือได้เจ้าคะเรานึกอย่างนี้ที่ว่าถ้าเราสวดมนต์แปลเนี่ยเราจะรู้ว่าคำสอนเนี่ยเขาสอนไว้ยังไงถ้าเราไปคิดว่าแม้เดี๋ยวไม่ขังโดดไปทางโน้นโดดไปเนี่ยความหมายว่าเหมือนว่ามันไม่ขังนั่นเองอ่ะความจริงอ่ะศักดิ์สิทธิ์ที่คำพูดพุทธองค์เนี่ยคำพูดพระอรหันต์เนี่ยเป็นคำพูดของพวกมีอภิญญา6อะไรพวกเนี่ยแบบแม่บุญเรือนนั่นแหละที่ท่านมีอภิญญาเนี่ยท่านไม่พูดคำเพ้อเจ้อไงอ้าวขอให้พวกโยมรวยๆนะให้มีความสุขนะอย่าได้ไปเกเรนั่นเห็นไหมท่านบอกว่าให้เป็นสัตบุรุษนะอย่าได้เป็นคนโลเลนะท่านก็ให้พรว่าให้คนไหนที่เชื่อแม่ก็ดีไปโตขึ้นมาก็เป็นศึกษาอำเภอสมัยก่อนนั่นแหละท่านบอกเห็นว่าปากท่านศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนยอมอ่ะสวดอันไหนก็ได้ที่วันนี้เราจะสวดพาหุงก็ได้พรุ่งนี้เราจะสวดพระไตรปิฎกก็ได้หรือว่าอะไรอ่ะที่อากาวตาสูตรก็ได้นั่นนะที่ยอมแบบชอบสวดและยอมก็ภาวนาเก่งๆเนี่ยเหมือนคุณครูเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าสวดเป็นชั่วโมงนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อนันบอกว่า
ถ้าโยมจุ่มนี่สวดน้อยลงต่อไปกรรมฐานก็จะดีจะก้าวหน้าพระคุณเจ้าค่ะถ้าเราสวดอย่างนี้ไปแล้วก็วันนี้เราสวดตรงนี้เราวันนี้สวดอย่างนี้ก็ได้หมดได้หมดแต่เทวดาเขาก็โมทนากับเราขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะเทพเทวาเขามาโมทนานะบางคนเขามีสมาธิเขาก็เห็นจ้าสาธุเขาโมทนาเทวดานั่นน่ะเพราะฉะนั้นที่วัดสังฆทานสวดกันมา 3-40 ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสาระมีสาระแต่คนที่เห็นนั่นน่ะไอ้คนที่ไม่เห็นโอ้สวดกันทั้งปีไม่เห็นเป็นอะไรขึ้นมาเลยนั่นน่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าถึงใจของเขาเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนที่เข้าถึงใจเขาปีติเนาะนั่นน่ะเขามีความสุขนะทำไงเนาะพอเย็นแล้วจะได้มาสวดมนต์กับพระเห็นไหมเหนื่อยทั้งวันแล้วหาความสุขใจไม่ได้บางคนนั่นน่ะค้าขายกันทั้งวันพอสว่างตีละครั้งที่สี่ที่ห้าอยากจะวิ่งมาไหว้พระกับเขาก็มาไม่ได้ต้องเปิดร้านเห็นไหมมันรู้สึกว่ามันลื่นเลงเหลือเกินเสียงระฆังแล้วก็รู้แล้วว่าพระจะต้องสวดมนต์นั่นน่ะเห็นไหมบางคนมาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่แก้ที่ตนเราที่ทุกคนเลยที่บอกว่าให้แก้เนี่ยอุปนิสัยของเราตรวจเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเราตรวจสติปัฏฐาน4ของเราเนี่ยตรวจใจเราสติของเราเนี่ยตรวจใจเรามีสายเข้ามาเนาะสายเข้ามาสายเข้ามาจากนนทบุรีนะครับโยมน้ำหวานเจริญสุขโยมมาสักการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมจ้าดีลูกจะขอเรียนถามพระเดชคุณหลวงพ่อไหนเจ้าค่ะจ้าฮัลโหลไม่ใช่จ้าคุยไปเรื่อยพอดีลูกเนี่ยลูกเป็นคนพิการทางสายตาเจ้าค่ะก็มีจมหูอยู่คู่หนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ลูกเป็นคนพิการก็เลยให้ลูกชายพาไปถวายที่วัดสังฆทานนะเจ้าค่ะแต่ว่าไปวันธรรมดานะเจ้าค่ะไม่ได้ถวายกับพระฝากไว้ที่สำนักงานไม่ทราบว่าจะได้บุญมั้งไหมคะได้บุญสิคุณยอมนี่แหละที่เราเสียสละไปอ่ะได้ทุกตัวทุกตัวตนใจของเราที่เราตั้งใจจ้าดีต้มหูของลูกเป็นต้มหูเก่ามากใช่ไหมจ้าพ่อแม่ที่ให้ตั้งแต่เด็กประมาณ30กว่าปีแล้วนั่นน่ะโมทนาเนาะนั่นน่ะเดี๋ยวลูกจะฟังวิทยุนะเจ้าค่ะก็ที่บอกว่าคนที่ทำทองนี่แหละที่บอกว่าทองเล็กทองน้อยเขาก็ทำทีนี้เห็นไหมบางคนบอกว่าทองมันหยดเป็นหยดเดียวเขาก็เก็บเอาไปบ้านหลวงพ่อโตบอกว่าเอามานะมันไม่ใช่ของแกนะนั่นแหละเอากลับคืนมาเอามาหล่อพระหลวงพ่อโตใช่ไหมนั่นแหละบางคนเนี่ยทำพลอยหายพยายามมาประดับพระที่วัดนี่แหละหลวงพ่อโตบอกว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูหาเจอนะหาเจอจนได้นะบอกแล้วหลวงพ่อสนองแล้วหล่อพระวันนั้นทองมันหยดนิดๆหน่อยๆโอ้หลวงพ่อจะต้องไปหามันทำไมช่างมันเถอะมันนิดๆหน่อยๆชื่อว่าทองนะนิดหน่อยก็เป็นบุญนะท่านบอกนั่นเห็นมาพาลีเจ้าท่านไม่ดูถูกใช่ไหมที่บอกว่ามีทองน้อยแต่ก็ได้ทำสร้างพระก็ชื่อว่าเราได้สร้างพระทองคำนั่นเห็นมานั่นมีสลึงเดียวมีบาทเดียวก็ชื่อว่าสร้างพระทองคำของเรานั่นสร้างพระเจดีย์ทองคำบางคนเห็นไหมที่บอกว่าแหมไอ้คนนี้กินกายมัน
ลิ่นกายมันเหม็นเหลือเกินขออภัยนะทีนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแกไปโกรธพี่สะใภ้ไงแกสมัยโบราณน่ะแกเอาพระมาขอดินน่ะมาขอดินอยู่เรื่อยแกก็โกรธทีนี้ก็พี่สะใภ้บอกชาติหน้าแสนใดจะได้มาเจอกันอีกเลยเกิดมาไอ้คนนี้มันดุเหลือเกินทีนี้ก็แกก็เอาข้าวไปถวายพระจะเอาไปใส่บาตรให้น้องสะพ้ายก็ไปเอาข้าวในบาตรพระเอามาทิ้งทีนี้ก็กลัวบาปเอาข้าวไปใส่อีกนั่นแหละที่แกโกรธนั่นแหละเลยมาเกิดกินกายแกว่าจะไปแต่งงานนี่กายมันเหม็นแม่ผัวว่าคนนี้มันไม่เป็นมงคลมั้งให้มาเอากลับบ้านไปกลับบ้านไปมันก็หายทีนี้มาอยู่บ้านสามีมันก็กายมันก็อย่างนี้แหละทีนี้เรามีทองสามีให้เราไว้แต่งงานเราก็เอาทองนั่นแหละน่ะนี่สายคือช่วงแรกเราก็เบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคลจำที่8ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากขอให้คนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุกินังวัตเมธานังอาสวะกัยยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02 496 1160
หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัชโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมะธรรมาธิโก เป็นองค์ตอบปัญหาให้แก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือการถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในรายการธรรมะสว่างใจนิมนต์หลวงพ่อจ้าเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ชั่วโมงนี้เราก็ยังได้คุยกันต่อเนาะมีญาติโยมมีปัญหาอย่างใดก็พอมาคุยเนาะจะได้แต่คนอยู่ทางบ้านก็ดีใจได้รับฟังที่โยมมาคุยสนทนากันภาษาธรรมเนี่ยภาษาธรรมะมีความสุขอย่างนี้แหละทำยังไงจะให้ทั่วโลกมีความสุขไม่ต้องมีน้ำตานองหน้าใช่ไหมนั่นแหละถ้าใครเอาคำสอนของพุทธองค์ไปใช้นี่แหละความกตัญญูความดูแลคุณพ่อคุณแม่เอาใจนี่เห็นไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทำไว้สมัย
เห็นไหมสมเด็จแม่ท่านยังอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะท่านรักแม่ของท่านเห็นไหมเพราะว่าท่านมีกรรมฐานคนมีสมาธิเนี่ยจะรักพ่อรักแม่จะนึกถึงบุญคุณพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นน่ะเห็นไหมห้ามโกรธใช่ไหมห้ามโกรธห้ามดุห้ามทุกอย่างทีนี้วันหลังไอ้ลูกๆเนี่ยมันจะมาดุเรามั้งมันเวรอย่างนั้นน่ะมันเป็นเวรกรรมนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าทำไงกับพระอรหันต์ที่บ้านให้ดีไว้มีสายเข้ามาจากกาญจนบุรีกับโยมธีระพลเจริญพรโยมสวัสดีครับผมจะเรียนถามว่าที่โอนเงินเข้าบัญชีของวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นนะครับมันได้ร่วมทุกบุญไหมครับก็นี่แหละที่บอกว่าบุญนั้นใดที่เราทำเอาไว้เราก็นึกนั่นน่ะนึกนี่แหละเรามาทำทุกบุญนั่นแหละครูบาอาจารย์จะไปซื้อน้ำมันรถก็ดีซื้อปูนก็ดีซื้ออะไรตาอะไรนี่แหละที่เข้าวัดนี่แหละเห็นมาขาดเหลือเพราะว่าเหมือนครอบครัวใหญ่วัดเนี่ยใช่ไหมนี่แหละขาดปูนขาดทรายขาดทุกอย่างนั่นแหละเห็นมาวิทยุนี่แหละเห็นนะโทรทัศน์นี่แหละเงินของเรานี่เขาหยิบเอาไปใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะโยมนะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าเราทำแล้วหลวงพ่อปานบอกว่าอย่าไปสนใจมันนั่นแหละเหมือนเราไปนั่งทุ่งเวลาแดดร้อนสุพรรณจะมาไปถ่ายแล้วก็หนีมันไม่ต้องไปดูมันหันหลังกลับมาดูมันร้อนนั่นน่ะแดดมันร้อนนั่นน่ะท่านบอกว่าเหมือนไปถ่ายทุ่งนั่นน่ะไปนั่งถ่ายสมัยก่อนไม่ค่อยทำห้องน้ำกันโบราณนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อปานเลยเอาคำพูดอันเนี้ยทำบุญแล้วจะไปสนใจทางนั้นที่หลวงพ่อปานนี่ปรารถนาโพธิสัตว์นะท่านยังเหมือนว่าทำบุญแล้วได้แล้วหลวงพ่อขอเหมือนกันนั่นแหละท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่มีกิเลสนะหลวงพ่อพ่อสังวานนั้นบอกท่านเคยไปไหว้ที่วัดหลวงพ่อขอมไปเที่ยวไปดูหลวงพ่อขอมสร้างนั่นแหละเห็นมาท่านทำมาไว้เพื่อส่วนรวมเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์ไพรินทร์ทุกวัดอะใครเราจะแบกสมบัติอันนี้ไปได้มันอยู่กับวัดใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่กับกลางโลกเหมือนว่าฝากฟ้าฝนไว้ฝากแดดฝนไว้นั่นแหละฝากใต้ฟ้าอาทิตย์เนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะคุณโยมนะนึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดีใจทำแล้วเราก็ดีใจนั่นแหละคนโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองคนนิจฉาเขาทำบุญมันก็ไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ยดีคุณยายคุณย่าไปทำบุญเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะตอนหลวงปู่หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าสิงห์บุรีย้ายไปทำไปทำไมพักกินแล้วก็นอนกินแล้วก็ขี้เกียจนั่นน่ะกล่าวกินเองดีกว่ายายทำมันดีๆทั้งนั้นไปกินกลางทางนั่นน่ะเห็นไหมว่ายายรู้เขาตีอะไรเหรอตีหลวงพ่อจรัญตอนเด็กๆใช่ไหมยายชอบสร้างทานนั่นน่ะเวลาท่านตายท่านก็ตายด้วยความสงบเห็นไหมนั่นน่ะท่านพูดสั่งลูกหลานอย่าทิ้งบุญทิ้งทานนะนั่นน่ะพอพูดเสร็จท่านก็ขาดใจไปเลยโอ้โหบุญนะเหมือนนิวรณ์ท่านดับอะนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีนิวรณ์นั่นเห็นไหมท่านเป็นบัณฑิตจริงๆคนโบราณไม่เป็นหนังสือแต่ความจำมันเป็นเลิศเห็นไหมใครจ
จะพระเทศไว้นี่ท่านจำได้หมดนั่นน่ะจำได้ทุกวรรคทุกตอนนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละท่านบอกว่าบัณฑิตโบราณสมัยก่อนจึงบอกว่าความดีนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราคิดว่าไอ้มันช้าสู้รถไม่ได้มันเร็วไอ้ยวดยานเนี่ยวิทยาศาสตร์มันเร็วไงก็เลยโอ้ยไอ้ธรรมะไม่ต้องไปสนใจมากหรอกแต่คนที่พอรวยแล้วเขารู้จักบางคนเขามีบุญเขาสร้างสถานที่ให้คนไปภาวนาอย่างเงี้ยบางคนทุกวันนี้คนก็ชอบพวกผู้หญิงผู้ชายบางคนใจบุญก็ทำมีที่ก็ทำมีบ้านมี สถานที่เนี่ยเขาทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงบอกว่าเอาวัดเป็นบ้านเนี่ยรู้จักสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์ภาวนากันทุกเช้าค่ำก็เห็นมานี่แหละจึงบอกว่ามันมีทุกรสนะในประเทศของชาวพุทธเนี่ยทั่วโลกเราจะแสดงอย่างไรที่เราจะเกิดมาเนี่ยเห็นไหมละครเนี่ยแสดงแล้วปิดฉากใช่ไหมเนี่ยที่ก้อนนั้นเนี่ยที่บอกว่าลงเรือข้ามฟากที่นี่เรียบๆละครเกิดมานี่ปิดฉากแล้วเล่นจน70-80นะคุณตาบางคนเนี่ยนะเราเรียกว่าละครปิดฉากแล้วมีสายเข้ามาจากระยองโยมวิสาขาอาจารย์เจริญสุขโยมจากนักสการท่านอาจารย์ทั้งสามองค์จะค่ะโชคดีคุณโยมค่ะพอดีแล้วก็คืนนี้หลวงพ่อได้พูดถึงวันแม่พอดีเมื่อวันศุกร์เนี้ยโยมโทรไปในรายการธรรมะสว่างใจของหลวงพ่อพระอาจารย์จรัญจะค่ะทีนี้ตอนนั้นโยมคุยถึงพระคุณแม่และตอนที่ว่าโยมได้ออกบวชที่วัดระฆังครั้งแรกทีนี้โยมแบกสัมภาระไปก็ถือสัมภาระไปมันหนักแล้วโยมประมาณ20 เมตรเนี่ยแล้วโยมถือไม่ไหวแล้วโยมอยากจะวางเพราะมันหนักมากโยมถือไม่ไหวเพราะไม่มีรถไม่มีอะไรโยมต้องเดินออกจากซอยตอนนั้นโยมอยู่กรุงเทพจะค่ะเราจะไปปฏิบัติที่วัดระฆังจะค่ะตอนนั้นสมัยนั้นท่านอาจารย์แม่ตั้งห้องกรรมฐานไว้ในวิหารวัดระฆังจะค่ะแล้ววันนั้นเผอิญวันนั้นโยมที่ไปบวชเนี่ยวันจันทร์โยมก็โทรไปบอกคุณน้าบอกว่าโยมพร้อมแล้วที่โยมจะไปคุณน้าก็บอกว่าวันจันทร์เขาไม่ให้เข้าวัดนะไม่ให้ไปวัดนะโยมก็บอกโยมก็พูดในนึกก็พอดีท่านคุณตาซึ่งท่านนอนไม่สบายอยู่ที่บ้านจ้ะก็บอกคุณตาเข้าวัดต้องดูวันด้วยเหรอถ้าอย่างนี้ลูกไม่เข้าดีกว่าโยมพูดอย่างนั้นพอดีสักพักหนึ่งท่านอาจารย์แม่ชีที่ท่านดูแลภาคปฏิบัติท่านก็โทรมาบอกให้ไปวัดได้เหมือนจิตถึงกันเนี่ยค่ะลูกก็โยมก็เตรียมสัมภาระไปนะคะเตรียมสัมภาระซึ่งก็พวกมุ้งเครื่องใช้ก็ย่อมหนักค่ะเครื่องใช้ช่อห่มก็ถือไปทีนี้หนักมากเดินได้ประมาณ20 เมตรรถก็ไม่มี20 เมตรทีนี้โยมหนักมากโยมมันหนักเหลือเกินอยากจะวางพอดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาท้วมมากเลยเขาอ้วนแล้วก็ใส่กางเกงรัดรูปจ้ะค่ะแล้วก็เอาเสื้อทับไว้ข้างในทีนี้เขาเดินเขาออกมาเขานำหน้าค่ะเสียงมันเบาเสียงมันเบาต้องใส่มันไกลต้องหาขึ้นให้ดีจ้าค่ะก็นี่แหละการเข้าวัดมันไม่มีการเวลาถ้าเราว่างนี่แหละวัดที่ใจเราถึงเราจะไปวัดไม่ได้เราก็ภาวนาไว้นี่แหละเหมือนเราอ่ะต้องดื่มน้ำทุกวัน
นั่นแหละเห็นไหมเราก็เติมบุญเติมพลังภาวนาของเราเนี่ยที่ว่าหายใจเราก็ดีเป็นทำให้เราได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่สติปัฏฐานสี่เนี่ยนึกถึงความตายนึกถึงขันธ์ห้ากระดูกของเราที่ว่ากระดูก300ท่อนเนี่ยที่หลวงปู่สิมท่านว่านั่นแหละเรามีกระดูก300ท่อนเรามีสมบัติเท่านี้นะถ้ามันหลุดหมดแล้วเราก็อยู่ไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะหนังนี่แหละมันหุ้มเอาไว้เนาะมันเป็นอย่างเนี้ยท่านอาจารย์คุยมั่งก็ได้ท่านอาจารย์ได้ไม่ง่วงนั่นแหละทีนี้ก็เห็นมาเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันเห็นมาผู้พูดก็ชะลาลงกันทุกวันเนี่ยท่านอาจารย์อุทก็เหมือนกันเห็นมานี่แหละเห็นมากรรมทำมานั่นนะวัดสังฆทานช่วยกันนั่นเห็นไหมอายุมากแล้วเห็นไหมนั่นนะแต่ทุกวันว่านี่แหละเหมือนไม้ใกล้ฟังลงทุกวันนี่ท่านบอกว่าประมาทไม่ได้บางทีเห็นไหมล้มลื่นไปน็อกไปนั่นนะเห็นไหมศีรษะน็อกไปนั่นนะเห็นไหมก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบางทีก็ตายเลยบางคนนี่แหละมันไม่แน่นอนชีวิตเรามันเหมือนอย่างกับว่าอายุมากก็เหมือนไข่นั่นแหละแต่มันแบบบางนะไข่อะมันตกไปก็แตกแล้วนั่นแหละเห็นไหมแต่หลุดมือตายมาจากสงขาโยมกดชักก่อนเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์สาธุหนูมีเรื่องจะถามค่ะสาธุค่ะคือพ่อของเพื่อนหนูค่ะเขาไม่สบายค่ะแล้วก็เพื่อนหนูเป็นผู้ชายเขาก็เลยแบบสงสารพ่อแล้วเขาก็พูดว่าขอให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อเขาอ่ะให้มาตกอยู่ที่เขาอย่าไปจองเวรจองกรรมพ่อเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็สักพักเขาก็ป่วยค่ะพระอาจารย์เขาป่วยแล้วก็ป่วยหนักมากเลยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลไปประมาณ 2-3 โรงพยาบาลได้แล้วค่ะไม่มีหมอวินิจฉัยโรคได้เลยค่ะแบบเขาตรวจไม่เจอโรคอะไรเลยค่ะทุกอย่างปกติแต่อาการของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไข้ไม่ลดอะค่ะจะอยู่แบบนั้นแหละไข้ๆหายๆแต่ว่าคือไม่สบายอะค่ะแล้วเขาอะโมโหตัวเองเขาก็เลยพูดว่าไหนๆก็มาแล้วฉันเจ้ากรรมนายเวรของเขาอ่ะก็ให้มาลงที่เขาซะทีเดียวเลยทั้งหมดเลยค่ะ แล้วเขาก็ทุดหนักกว่าอีกอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอยากจะถามว่าไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวคำพูดของเขาไหมอะค่ะเป็นได้เป็นได้ก็ท่านอาจารย์นุชก็เคยใช่ไหมแก้คำพูดยังไงท่านอาจารย์นุชก็เคยบอกว่าหลวงพ่อสังวานป่วยหนักก็ให้ข้าพเจ้าแบ่งเบาให้ข้าพเจ้ามันก็แล้วกันนั่นแหละทอนอายุเลยนะนั่นแหละบอกว่าให้หลวงพ่ออยู่นานๆอะไรต่ออะไรเป็นได้นะแล้วพ่อแม่เนี่ยเห็นมานั่นแหละจึงบอกว่าบุญเนี่ยมันก็เป็นได้นั่นแหละไอ้กรรมมันก็เป็นให้ดูได้นั่นแหละนี่แหละมันทีนี้มันเป็นของมองไม่เห็นไงทีนี้ก็เลยแค่มันจะจริงอะบางคนเนี่ยอธิษฐานบารมีขึ้นลูกสาวเพราะว่าเป็นสายธาตุสายธรรมของพ่อแม่นั่นน่ะทีนี้เอาอย่างนี้ถวายสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมเขาใช่ไหมเราอยู่ใกล้ๆเราก็นิมนต์พระมานั่นน่ะเห็นมั้ยกรรมมันมีจริงๆเนี่ยดีกว่ามาให้ลูกสาวมาเป็นแล้วลูกสาวจะได้ไปทำงานมาช่วยพ่อแม่ได้เอาสตางค์มาสร้างบุญให้พ่อแม่ใช่ไหมตอนพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยดีเนี่ยบางใช่ไหมนี่แหละเราก็บอกว่าเป็นโรคอะไรก็ขอให้เขาหายใช่ไหมถวายสังฆทานให้พ่อแม่บางทีก็สร้างพระแทนตัวกันรายตาอะไรก็เป็นได้นั่นแหละใช่ไหมพระพุทธรูปที่เราทำไหวนั่นแหละบางคนพ่อเขากินเหล้ามากคนที่วัดป่าลันวาน่ะเขา
ขากินเหล้าซะจนต้องเข้าห้องไอซียูทีนี้ก็ไปบอกภรรยาเขาบอกเออไหนๆแกก็ป่วยลองไปสร้างพระกับลุงพ่อนันดูสิพระเก้านิ้วก็ได้นั่นแหละทำบุญเรามีตังน้อยก็นั่นแหละภาสิกรรมไปเราไม่ต้องสร้างอีกก็ได้นั่นแหละเราก็เอาพระที่วัดนั่นแหละแล้วก็ทำบุญแค่สองวันถากหญ้าได้ละจากที่เก้าห้องไอซียูอะนั่นแหละอาตมาก็เออลองไปสิบ่อยไปปรึกษาภรรยาเขาให้สร้างพระนั่นแหละเป็นได้คุณโยมก็ไม่ตายมาใหม่นะครับมาจากจักรเสาโยมหนึ่งเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยม พอดีหนูอยากจะสอบถามว่าเวลาหนูจะเวลาจะนั่งสมาธิอะค่ะจ้าหนูชอบหาวอะคะโอ้ใช่ใช่เวลานั่งสมาธินิวรณ์มันมาสกัดกันเราก็เดินจงกรมมั่งนะเราก็จะไปครัวมันพุทโธใหญ่เลยให้เร็วเขานั่นแหละบางทีมันสติมันช้าไปมันเลยเข้าได้ไอ้นิวรณ์ทำให้หาวบางคนจะสวดมนต์จะหาวนั่นแหละสวดมนต์ก็เข้าสมาธิอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ลูกไม่ค่อยได้ปฏิบัติบ่อยอะค่ะทำไว้เถอะดีทำไปนี่แหละของวิเศษของพุทธเจ้าเราจะได้ย่นพบย่นชาติเขาจะได้ไปนิพพานทันทีใช่ไหมนั่นน่ะโลกนี้เห็นไหมคนมันดุกันขึ้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันระเบิดมั่งฆ่าไม่ทันนะเอามีดมาฆ่ากันมันไม่ทันเอาระเบิดใช่ไหมนั่นน่ะโยมนี่แหละถึงว่ามันไม่ตกมากับพวกเราก็เป็นบุญแล้วนี่แหละเราถือว่าบุญคุ้มครองนี่แหละประเทศชาติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถึงแม้ว่าอายุมากแต่ท่านก็ยังแผ่บุญไปถึงลูกหลานนั่นแหละใช่ไหม แผ่บุญกุศลเนี่ยความดีของท่านเนาะนั่นแหละองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเหมือนกันนี่แหละท่านสร้างบุญมาด้วยกันเนาะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปเถอะนี่แหละที่บอกว่าฝนฟ้ามันจะได้ปกติบ้านเมืองจะได้ปกติสุขนั่นน่ะเห็นไหมจะได้ไม่แรงไม่อะไรนั่นน่ะไม่ทารุณโหดร้ายธรรมชาติใช่ไหมบางทีเห็นไหมเสาไฟฟ้าหักโค่นเห็นไหมน่ากลัวนั่นน่ะถึงมาว่าไม่ต้องเอาลมมาละเอาแต่ฝนมาเถอะเดี๋ยวฝนหนีหมดใช่ไหมลมแรงนั่นน่ะเอาอยากตกให้ตกมาทั่วนั่นน่ะทั่วประชาชนจะได้เขาบอกว่าวังโพทางเมืองการนี่ยอดไม้ยังแห้งอยู่เลยทางวังโพทางนู้นน่ะไตโยกแต่ตรงปทุมพอดีไล่สีมงคลนั้นดีฝนตกบ่อยๆที่ท่านเดชไปอยู่นั่นเนาะที่เมืองการ นี่แหละมันตกมันใกล้ทะเลตรงนั้นมันใกล้บ้องตีอะไรทั้งนั้นนั่นน่ะมันใกล้ทะเลพม่าฝนมาทางนั้นน่ะทางบางโพไปเขาว่าฝนยังแรงอยู่เลยเห็นน้องๆเขาพูดกันนะเขามาเล่าให้ฟังนี่แหละถึงบอกว่าพวกเราปฏิบัติธรรมจะได้มีความสุขนะได้มีความสุขกันไปก็ตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นิยมนะโทรมาได้024961163หรือจะฝากคำถามปัญญาที024961160
สายก็ยังว่างอยู่สงสัยข้อไหนในธรรมะหรือข้อปฏิบัติเขาถามมานะพ่อสามารถก็ยังอยู่แล้วก็จะตอบปัญหากับบรรดาญาติโยมนะธรรมะเนี่ยนะถ้าเราสงสัยแล้วเนี่ยเราไม่ถามไม่อะไรเนี่ยมันก็จะไปติดขัดตรงนั้นถ้าถามแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราโล่งมันสบายใจมันก็จะก้าวหน้านะในการที่เรามาถามเนี่ยวิธีทำบุญก็ดีหรือวิธีปฏิบัติธรรมก็ดีที่เราปฏิบัติเนี่ยมันไปคล้องมันไปติดมันก็ไม่คล้องก็ติดอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ละได้ทักทีมันวางไม่ได้ทักทีเพราะเรายังสงสัยอยู่นั้นเราก็มาถามแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าโอ้ที่ปฏิบัติมันถูกหรือมันผิดอย่างไรนะดังนั้นเราก็พยายามเขามาถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับปฏิบัติที่เราสงสัยเนี่ยเราก็ถามมาถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะถามผู้รู้ที่หลังมาตอบปัญหาภายหลังนะที่ก็วางนิมนต์พ่อคุยต่อถึงบอกว่าเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นไหมถ้าฟ้าฝนดีผลไม้เนี่ยจึงบอกว่าผลไม้เป็นหนึ่งนี่นะข้าวพืชผักผลไม้เนี่ยขายไปได้ทั่วโลกเห็นมาส่งไปได้ทั่วโลกมังคุดโลละ350เห็นมายูนใช่เห็นมาถ้าไปออกไปต่างประเทศมันจะขนาดไหนใช่ไหมโยมเนี่ยนะพระเลยได้กินอย่างกับลูกกระสุนเลยทีนี้เห็นไหมลูกนิดเดียวทีนี้เนื้อนิดเดียวใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าพี่ตายมาจากกรุงเทพมาเจริญพรโยมค่ะสวัสดีลูกพูดคำศัพท์ของทางพระไม่ค่อยถนัดค่ะเป็นยังไงบ้างคุณโยมอ๋อตอนนี้รู้สึกว่าลูกหนูฝึกสมาธิอ่ะมันไม่ใช่ทิ้งซ่านะคะคือจิตมันดิ้นรนอ่ะค่ะจิตมันดิ้นบอกเลิกเถอะเดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้ไปนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตมันเป็นไงมั่งอ่ะนั่นแหละเมื่อมันเห็นโลดผลทีนี้เราก็พอเสร็จแล้วก็กะให้มันกลับมาอยู่กับสมาธิให้ได้ให้มาอยู่กับตัวเนาะนั่นแหละถ้ามันเห็นสมาธิจิตมันไม่สงบมันดิ้นรนเหมือนกับโดนเชือกมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัดไหมถึงว่าจะพยายามดึงให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดอะมันอึดอัดก็รู้มันนะรู้มันเฉยๆไว้มันไม่ผ่านเวทนาโยมโยมสติยังอ่อนไม่แข็งแกร่งนะรู้นี่โดนจิตมันหลอกที่บอกให้เลิกแล้วพรุ่งนี้ค่อยถามวันนี้ปวดมากอะไรมากมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยจิตตรงนี้เพราะว่าสติมันถือว่าจิตมันขาดที่พึ่งจิตมันขาดที่เกาะมันต้องภาวนาก็ใครจะพูดยังไงในใจแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันเกิดดับอยู่แล้วขอให้เราทำไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปเชื่อมันถ้าเราไปเชื่อมันเนี่ยไอ้จิตตัวนี้มันหลอกเราอ่ะจิตมันหลอกเรากลัวจิตหลอกจิตนะแต่นี่ไอ้ที่มันให้เราเลิกเนี่ยแสดงว่ามันมีเวทนามากหรือมันง่วงนอนแล้วนิวรณ์มากวางแล้วต่ออะไรนะแสดงว่าสติเรายังอ่อนอยู่นะเราก็ต้องมาในนี้ที่คือปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่จะไปสนใจหรอกใช้ที่พ่อสามารถพูดอยู่บ่อยๆว่าปวดทั้งวันบักรู้เฉยอะไรก็เกิดก็รู้เฉยอยู่ตลอดเนี่ยที่ปวดทั้งวันให้มานะถ้าเราไม่เฉยเดี๋ยวเราไปตามใจเดี๋ยวเราก็ไม่ได้อะไรเลยจ้าเราไม่ฟังใครใครมากระติบของหูหรือมันมีเวทนาก็รู้เฉยไว้แล้วโยมก็จะค่อยๆขยับไปทีละนิดละนิดต่อไปมันก็จะวางได้ทีละอย่างละอย่างค่ะมาตรการค่ะจ้าจะเป็นพรจ้าก็นี่แหละถึงบอกว่ามโนยิทธิเนี่ยที่บอกว่าถ้าทำได้แล้วก็มันก็สนุกนะจิตใจโลดผลไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็กลับมาดูที่ใจเราด้วยนะนั่นแหละทีนี้เราจะได้ไม่กลัวบางคนก็ไปเห็นแล้วก็ยังสงสัยอีกเฮ้สวรรค์มันมีจริงไหมนาะนรกมันมีจริงไหมนาะนั่นแหละเลยหลวงพ่อสนองก็เลย
ขี้เกียจสอนเลยก่อนเรื่องเห็นรู้เห็นนั่นน่ะให้เขาไปเห็นเองนั่นน่ะแต่ทีนี้ก็ความจริงโลกเนี่ยมันมีจริงๆโลกมนุษย์ก็มีโลกนรกนี่แหละเห็นไหมนี่แหละไม่ต้องไปดูหรอกที่ข้างที่ในโน้นยากนี่ก็ทารุณนี่แหละเห็นไหมโทษร้ายน้ำท่วมมานี่ก็ทารุณใช่ไหมลำบากเหมือนไอ้มดมันไม่รู้จะไปอาศัยที่ไหนขอนไม้ก็ต้องเอาละดินไม่มีน้ำท่วมหมดนั่นนะไม่งั้นมันก็ตายคนก็เหมือนกันนะที่บอกว่าธรรมชาติถ้ามันเกิดอะไรมาเนี่ยมันโหดร้ายทารุณทั้งนั้นนั่นถึงว่าตกอยู่กับใครมันน่ากลัวนะเหมือนไอ้สายไฟฟ้ามาพาดกับรถอย่างเงี้ยถ้ามันช็อตขึ้นมาละโอ้โหตายเลยอะใช่ไหมไฟแรงสูงอ่ะที่ทางนู้นอะไรทางไอ้บางปลาอะไรทางนู้นทางจะไปบางปะกงนะนี่แหละเห็นไหมถึงบอกว่าเราก็ไม่คิดนะนั่งรถดีๆมันจะมามีอุบัติเหตุได้ยังไงครับนั่นแหละเห็นไหมโอ้โหเราถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเราเคยเห็นนะสายไฟมันขาดเนี่ยมันดิ้นอย่างกับงูเลยนะมันบิดนั่นแหละมันจะไปหาคนนะโอ้ก็บอกมันนั่นแหละมันบิดนะเจอคนมันดูดเข้าไปแล้วตายเมื่อเห็นมาไฟแรงสูงน่ากลัวมากก็เห็นสายไฟฟ้ามันขาดแล้วมันบิดนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าที่พระกับพระพุทธองค์บอกว่าให้เจริญสติไว้นี่นะอาวุธของเราถ้าเรายังไม่ถึงข่าวตายเนี่ยเห็นไหมมันแคล้วคลาดได้นั่นนะพลังทิพย์เนี่ยท่านบอกใจเราเป็นทิพย์นั่นนะที่คุณแม่ว่านะไอ้ทิพย์นี่นะที่บอกว่าขอให้อาหารการกินที่เราปลูกมาขอให้เป็นทิพย์นั่นนะใครให้เป็นยารักษาโรคเห็นไหมให้ไม่มีโรคมารบกวนพืชผลไม้คนใจดีก็เป็นได้เนาะพลังเมตตากรรมฐานนี่แหละที่คุณแม่บอกว่าอาหารทุกอย่างให้เป็นยาไงเป็นยาทิพย์ให้หายโรคทุกชนิดให้แนวทางชีวิตรุ่งโรจน์นั่นเองมาท่านจะสอนแต่สิ่งที่ดีนั่นแหละที่บอกว่าเกิดลาภเกิดผลนั่นแหละก็เพราะว่าบุญกุศลบางคนเนี่ยเห็นมาเกิดต้องทำมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำมรดกไว้ออกมาฉันโลกก็ได้รับมรดกเยอะแยะนั่นแหละเห็นมาแต่ว่าบุญไม่มีก็ไม่ได้แต่ว่ากรรมไม่มีก็ไม่ได้เห็นไหมบางคนบอกว่าไปอยู่บ้านกำพร้าไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าไอเด็กก็กำพร้าอยู่แล้วไอคนเลี้ยงก็กำพร้าอีกนั่นแหละกำพร้าใจอ๋อไปดูมันมากก็ทีนี้ก็ไอพวกนี้มันก็ใจมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันจะเกิดดีอย่างไรใช่ไหมเนี่ยก็พี่เลี้ยงจะต้องใจดีคนจะต้องมีศีลเนี่ยเห็นไหมคนดูแลจะต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัดมีเมตตาเหมือนพ่อแม่เห็นไหมเด็กออกมานี่จะดีเห็นไหมพระเทพของเราเห็นไหมเด็กๆก็รักเห็นไหมพระเทพไปนั่นแหละท่านไม่แสดงกิ้วโกรธใช่ไหมเพราะนั่นน่ะไอ้เด็กๆก็รักเนี่ยไปเยี่ยมที่ไหนคนก็เมตตานี่แหละเพราะท่านแสดงใจดีการฝึกใจดีฝึกสติฝึกภาวนามีสายมาจากกรุงเทพโยมวงเจริญทุกโยม
จะหนูอยากจะทำปฏิบัติทำยังไงถึงจะได้บุญกุศลเยอะเจ้าคะหลวงพี่ได้ทุกวันได้ทุกวันนะ บุญเนี่ยจริงๆนะเพราะว่าภาวนาเนี่ยพุทโธไปวันละครึ่งชั่วโมงไปเห็นมาครึ่งชั่วโมงก่อนเดินก็เดินไปไหนก็พุทโธไปนั่นน่ะถ้าเจริญสติได้บุญทุกวันเลยหยิบเยอะหยิบเยอะคู่มาก็รู้นั่นน่ะวางลงก็รู้นั่นน่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาให้รู้สตินะนี่แหละเรียกว่าเจริญสติใจเราก็เย็นถ้าไม่งั้นนั้นเราจะลืมบางทีเพื่อนมาล้อมาว่าก็โกรธไปแล้วเห็นไหมใจนี่มันเร็วถ้าไม่ฝึกสตินี่มันจะโกรธเร็วบางทีเขามาแย่เขามาล้อเล่นเนี่ยเผลอๆก็โกรธแล้วนั่นแหละเราเคยสติไม่ทันมันจะโกรธทีเดียวนั่นแหละแต่โกรธมาเสียใจที่โอ้เราโกรธอีกแล้วเนี่ยไอ้โกรธนี่โกรธแล้วไปเป็นงูไปเป็นหมาบ้าไปเป็นคนบ้าเนาะอะไรต่ออะไรนั่นแหละทำไงจะเลิกโกรธนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละเจริญไว้เจริญบุญทุกวันดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นแหละยิ่งกว่าเรียนปริญญาเอกอีกใช่ไหมเนี่ยคนเรียนปริญญาเอกไม่มีงานทำก็มีเห็นไหมปริญญาโทไม่มีงานทำนั่นเห็นไหมนั่นแหละแล้วเรียนภาวนานี่มีงานทำทั้งวันนั่นแหละไม่โกรธเรียนไม่โกรธใครเรียนใจดีเรียนขยันนั่นแหละไอ้ตรงนี้เองเรียนกตัญญูใช่จ้ะจ้ะหนูก็กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อผู้คนอยู่ในบนโลกนี้อยู่หรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่พอดีหนูก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมหนูนั่งดูหลวงพ่ออยู่บ่อยๆเจ้าค่ะถ้าหนูไม่ได้ไปไหนหนูก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากหลวงพ่อว่าถ้าเกิดรู้ว่าผู้คนมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากกรรมใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นได้เพราะเราไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้นั่นแหละก็แล้วมีวิธีแก้กรรมไหมเจ้าคะก็นั่นแหละที่เราภาวนานี่แหละแก้กรรมภาวนานี่แหละเราก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆเขาจะเย็นนั่นแหละธาตุเราเย็นธาตุไปแผ่เมตตาไปเขาก็เย็นเรื่อยๆเขาก็อยากเกิดรักใครแล้วก็อโหสิกรรมให้เราได้เนี่ยมันเป็นได้จ้าจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุเนี่ยจึงบอกว่าเรื่องแผ่เมตตาเรื่องความกตัญญูใช่ไหมที่บอกว่าข้ากรมทุกกรมใช่ไหมถ้าเขามีเมตตากันเนี่ยเขาก็จะมีความสุขกันทุกกรมเลยใช่ไหมนี่แหละไม่ว่ากรมอะไรเห็นไหมทีนี้ไอ้เด็กใหม่เนี่ยเห็นไหมถ้าเรามีเมตตานั่นเห็นไหมเขาเห็นบางคนเนี่ยเห็นไอ้คนที่ใจดีไปอยู่ก็อยากแห้วออกครับแล้วทีนี้ก็แย่เลยนั่นเห็นไหมเราจะไปหาพระที่ไหนไปสอนใช่ไหมนั่นแหละพระพี่เลี้ยงนั่นน่ะเป็นพระในกรมนั้นน่ะที่ว่าเด็กกำพร้าทุกที่เลยใช่ไหมนั่นแหละทีนี้เด็กกำพร้าเนี่ยเราจะเลี้ยงไปสังกตายใช่ไหมเขาก็ดีเลยนั่นน่ะมีเมตตามีกรุณารู้จักตีรู้จักปอบรู้จักสอนรู้จักให้เขาทานใช่ไหมเขาก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่บ้านเมืองทุกร้อนนี่ก็เพราะว่านี่แหละคล้ายๆว่าชี้ไม่ถูกนั่นน่ะใช่ไหมไม่รู้จะเอาใครไปอยู่บางทีไอ้คนที่ไม่อยากไปเลยแต่ให้ไปนั่นน่ะแต่มันเปลี่ยนกรมกัน
มันเหมือนอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนเนี่ยนโยบายนั่นแหละไอ้นโยบายที่ดีมากูไม่ให้เข้าไปนะใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ก็เลยเป็นทุกข์นะจึงบอกว่าที่ผ่านมาเหมือนอย่างกับเรานี่แหละที่ว่าพระอริยเจ้าทำไมท่านมีความสุขทำไมมีคนอยากจะไปหา เหมือนหลวงพ่อสังวานเนี่ยเห็นไหมนี่แหละท่านใจท่านดีท่านรู้ใจคนนะเขาจะเอายังไรท่านก็รู้ใช่ไหมนั่นแหละบางทีท่านไม่ทำตามแต่ท่านก็วางเฉยนั่นแหละท่านก็รู้เฉยว่าไม่โกรธไม่แสดงอะไรนั่นแหละเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยจึงบอกว่าถ้าประเทศไทยของเราอ่ะรู้จักนี่แหละที่บอกว่ารู้จักใช้คนนั่นแหละทีนี้คนที่มีอำนาจวาสนาก็เทนบอกว่าอะไรอ่ะเห็นไหมแต่จอโฉมันฉลาดแต่มันโกงเก่งก็จริงแต่มันเลี้ยงลูกน้องมันรู้จักใช้คนนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกของแว่งมันก็รู้จักใช้คนแต่มันไม่ต้องเอาคนมากนั่นเห็นไหมนั่นน่ะก็ไปลบกันได้แบบนี้น่ะจึงบอกว่ารู้จักถ้าประเทศทุกประเทศอ่ะถ้ารู้จักใช้กันน่ะมันก็เลยนี่จึงบอกว่าเมตตาตัวเดียวใช่มั้ยมันเป็นคันลองที่ดีนะในชีวิตของพุทธบริษัทก็เหมือนกันถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยมีความสุขมากนะเห็นมั้ยนะลองนึกดูก็แล้วกันไม่มีพรรคไม่มีพวกนั่นเห็นมั้ยหลวงพ่อสนองจะพูดเสมอนั่นแหละให้ทุกแต่เสมอภาพกันหมดนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าท่านเข้าใจท่านหมอถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขกันทุกกรมเลยนั่นแหละพอแต่คนไหนดีก็ส่งเสริมกันเหมือนเห็นไหมก็มีความสุขเลย เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมเขาบางคนเขาก็มาคุยว่าเขาก็ไม่อยากอายุมากก็อย่าไปเป็นเล็กคุณครูใช่ไหมนั่นน่ะเขาไม่ช่วยกันนะบางทีออกมาภาวนาเถอะให้รุ่นน้องเขาไปเป็นบ้างเรามาหาความฉลาดทางภาวนาดีกว่าถ้าความพ้นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนบอกว่าโอ้ยมองไม่เห็นเนี่ยผักผลไม้น่ะถ้ามาเดี๋ยวนี้เห็นไหมใครเราจะกินเหล็กกินทรายได้ถ้ามาถ้ามันไม่มีตังจะซื้อน่ะไอ้กล้วยอ้อยมันก็ยังมีตังซื้อต้องกินนั่นเห็นไหมเกษตรนำโลกใช่ไหมนั่นแหละถึงหมอเกษตรนี่แหละขอให้บ้านเมืองเราเนี่ยไปให้รอดปลอดภัยก็ยังช่วยได้ทั่วโลกแค่มันนั่นน่ะน้ำไม่มากวนลมไม่มากวนก็มีความสุขเนาะนั่นน่ะใช่ไหมไม่แห้งแล้งไม่ลมมามากนั่นไม่น้ำท่วมมากนะเห็นไหมก็ค้าขายกันสนุกนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเงินเราอ่ะแพงนะคนต่างประเทศไปอยู่ประเทศที่เงินถูกเนี่ยเห็นไหมแล้วเอาไปขายลงทุนน้อยๆแล้วไปขายได้อะไรเงี้ยเขาไปอยู่ประเทศเงินถูกเห็นไหมไปอยู่ประเทศอะไรเวียดนามอะไรต่ออะไรเมืองลาวอะไรเงี้ยทีนี้เห็นไหมเงินเราแพงนะหลวงพ่อสนองเคยพูดว่าเงินแพงนี่ไม่ดีนะเงินถูกดีนั่นเห็นไหมบางคนไม่ต้องดิ้นรนมากใช่ไหม
ทุกวันนี้คนต้องดิ้นรนกันมากนั่นแหละทุกข์มากนั่นแหละใช่ไหมมนุษย์เนี่ยขาดเงินไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเพราะว่าต้องเอาเงินตานี่แหละไปแลกกันเหมือนอย่างกับคนมีภาวนานี่แหละนี่แหละจึงที่บอกว่าคุณตาคุณยายก็มีความสุขเนี่ยที่เขาปฏิบัติได้นั่นเห็นไหมคนเดียครอบครัวไม่เป็นสุขก็เพราะว่าเขาเกินไปไงใช้เกินไปนั่นเห็นไหมถ้าเรานึกถึงคนโบราณนะเห็นไหมวันหนึ่งกินไข่ลูกเดียวใช่ไหมเช้าเย็นอะไรเห็นไหมบางคนบอกว่าปลาทูตัวเดียวแกต้มแกงไป3 วันต้องกินเห็นไหมกว่าจะมาเป็นอาจารย์ต้องอดต้องทนใส่ผักเยอะๆเห็นไหมกินหัววันหนึ่งนั่นแหละเห็นไหมกินกลางตัววันหนึ่งกินไปตั้งหางวันตัวหนึ่งต้องให้ได้3 วันเห็นไหมต้องประหยัดขนาดนั้นทีนี้เห็นไหมสมัยนี้ทำไงของแพงเข้าก็ทุกข์มากเข้านั่นเห็นไหมไปทำมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้นั่นแหละลูกหลานลำบากนั่นเห็นไหมจึงบอกว่าถ้าขยันนั่นแหละต้นตาลองค์พระบาทสมเด็จให้ปลูกมาจะ20 ปีแล้วไม่รู้ปลูกกันแค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมต้นตาลต้นมะพร้าวทุกวันนี้มะพร้าวทำไมวัดป่าลันวาเอาไปซื้อมาทีไรก็ลูกเล็กทุกทีเลยโอ้ลูกใหญ่ก็ไปขายต่างประเทศหมดแล้วเห็นไหมนั่นแหละยังบอกว่าเห็นไหมเขามาช่วยกันแย่งกันกินแย่งกันใช้นั่นน่ะทั่วโลกเห็นมั้ยนั่นน่ะประเทศชาติที่เขาพลเมืองมากเขาก็ต้องดิ้นรนมากนั่นน่ะเห็นมั้ยถึงจะอยู่รอดปลอดภัยใช่มั้ยเขาก็คิดอย่างนั้นทีนี้เขาก็จะมาซื้อเมืองไทยอยู่กันหมดแล้วใช่ไหมนี่แหละพระภาวนาท่านพูดนะพอไม่ช้าแล้วจริงนะแต่หลวงพ่อสนองอย่าไปขายที่นะเดี๋ยวลูกหลานไม่มีที่อยู่โอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ซื้อรถซื้อลาแล้วก็สบายทำนู่นทำนี่ที่ไหนได้ไปชนกับต้นไม้ตายกันเยอะๆใช่ไหมน้ำเมาไอ้ลูกหลานสติใบใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมมันไม่บัญญะบัญญังนี่แหละที่บอกว่าไปทำไมนะไอ้สติปัฏฐาน4ไอ้พรหมวิหาร4เนี่ยไม่เชื่อฟังพ่อแม่ซะละพอเงินมีเข้ากินเหล้ากันดิเนาะสติใหม่นั่นแหละไปตายกันอยู่ตามโคนต้นไม้ข้างทางนั่นเยอะแยะเห็นไหมทางบางกะปิก็ตายกันไม่รู้จักเท่าไหร่ไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ก็แก่เท่าลงนั่นแหละก็ต้องมาส่วนกลางสิรัฐบาลเลี้ยงต่อไปนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่านั่นแหละทำไปทำมาพี่น้องก็มีไม่กี่คนด้วยนี่แหละถึงบอกว่าพอทีนี้คนชรามากเข้าแหละคนไทยเห็นไหมไม่มีใครทำงานนั่นแหละเห็นไหมถึงบอกว่าครอบครัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงที่หลวงพ่อพุทธทาสก็พูดดีหลวงปู่ต่างๆนั่นพูดดีไว้หมดแต่ถ้าครอบครัวเชื่อหลวงปู่แล้วทำตามมีความสุขหมดนะ
ศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่าเนี่ยเป็นบัณฑิตเนี่ยสำคัญนั่นแหละเห็นไหมบางคนพอรวยแล้วช่วยสังคมได้เยอะนั่นแหละเห็นไหมบางคนเขาช่วยที่เราไม่รู้ก็เยอะนั่นแหละช่วยสังคมพวกดาราเขามีตังค์แล้วเขาก็รู้จักสร้างบุญสร้างบารมีช่วยคนยากคนจนไปตามบ้านที่เขาช่วยพอจะช่วยได้นั่นแหละแบ่งเบาองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าให้องค์พระบาทสมเด็จคนเดียวก็ไม่ได้ทั้งเกิดชราลงทุกวันนั่นแหละเห็นไหมนายกก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมนายกคนเดียวก็ทำไม่ได้นั่นก็ต้องช่วยนั่นแหละกว่าจะทหารลงมาช่วยใช่ไหมนั่นแหละแบบไอ้เสาไฟฟ้าพังอย่างเงี้ยไอ้ถนนพังอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บมันจะเร็วก็ไม่ได้กว่าจะไปปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่ไปเทยังกับเทขยะก็ไม่ได้เห็นไหมมันต้องทำให้สวยอีกเนี่ยตาลพัดทุก108ที่พาท่านเทศเมื่อคืนฟังตอนดึกๆตื่นมาพอดีตี 1 ตี 2เทศไว้ดีท่านบอกว่าตาลพัดนั่นนะที่ท่านเทศเอาไว้ถ้าคุณตาคุณยายไม่ค่อยหลับนะจะได้ฟังเยอะในวิทยุท่านเทศนั่นแหละจึงบอกว่าวิทยุก็ให้บำรุงหัวใจคนที่เข้ากระแสธรรมะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ดับไม่ได้อย่างเห็นไหมทั้งอะไรทั้งที่ว่าโคราชนะเขาเย็ดเที่ยงเดียวนั้นนะว่าอ้าวเขากำลังอยากฟังธรรมะหลวงปู่จรัญอยู่เลยที่ติงบุรีนั่นเห็นไหมทำไมมันเปิดไม่ได้เห็นไหมพอดีไอ้เสามันคงจะคือฟ้ามันคงจะลงหรือไงนั่นแหละจึงบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องจุดไม่ได้หน้าฝนมันคอยจะลงนั่นนะจึงบอกว่าถ้าสารพัดอะที่อุบลฟังได้ก็ดีไปที่ไหนฟังได้ก็ดีใจนั่นนะการปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วมันก็ขยันขันแข็งมีกำลังใจนะนั่นนะสามีภรรยานั่นแหละไม่เข้าใจกันก็นี่แหละพรหมวิหารสี่นั่นแหละเอาพรหมมาขุดถูนั่นแหละใช่ไหมนั่นถ้าพรหมข้างนอกใช่ไหมต้องเอามาคุมหน้าคุมตาไว้แต่พรหมข้างในมันอยู่ในใจนั่นแหละมีเมตตาธรรมนะทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นแหละเห็นไหมอยู่ด้วยกันทานอาหารกันอะไรมีความสุขใช่ไหมเนี่ยมีเมตตากันบางคนนะแค่เดินมาไม่กองทางไอ้คนจะเดินอ้อมอีกคนบอกให้เดินกองมาแค่นั้นน่ะเลิกกันเห็นไหมไม่ยอมทำตามเลิกกัน เห็นไหมนั่นแหละทำไมอย่างนั้นเนาะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่ามันอมตะไม่จริงนั่นน่ะอยู่กันไม่ถึงไม้เท้ายอดทองน่ะกระบองยอดเพชรใช่ไหมนั่นน่ะทำไมเขาอยู่กันได้ทำไมสองคนตายายไปเที่ยวกันได้ทั้งคู่ก็เพราะว่าเขาเข้าใจกันเมตตานั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละงานบุญของแม่บุญเรือนก็วันที่4เนาะญาติโยมมี
ข้าวของก็หมดเวลาจ้าหมดเวลาในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำในรายการที่เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ขอรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ทุกสายขอให้หลวงพ่อสรุปครับขอคุณบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละก็ขอให้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ